สวัสดีครับผมนายนุ่นนนท์คอมเมนเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบเกมเมอร์คุกคลิปที่3แล้วนะครับหลังจากที่เรากินมาม่าอินโดนีเซียไปกัน2คลิปถ้วนรอบนี้เราก็ยังอยู่กับอาหารประเภทเส้นเหมือนเดิมนะซึ่งเป็นไอเดียที่ผมได้รับคำแนะนำมาจากทางด้านของชาโมคุงจากรายการสะเอื่องนะครับเดี๋ยวเราเจอชาโมคุงกันหน่อยดีกว่ามาเนี่ย what's up man how you doing man เชฟดิเชฟนะวันนี้มาเป็นเชฟครับผมไม่สะเอื่องแล้วนะวันนี้เชฟนี่แบบโกนไม่ได้โกนเอาก็นึกว่าเชฟโอเคยังไงอะไรลิลิทถือคาเก้นคุณวันนี้นะคุกกิ้งคุกเกมเมอร์คุกเกมเมอร์คุกคลิปที่3นะครับเราอยู่น้องคุณน้องก็บอกไปแล้วนะครับเรายังอยู่กับอุ้ยอาหารประเภทเส้นเหมือนเดิมนะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะครับมีชื่อเรียกว่าลิลิทเดอะคาเก้นครับผมเอามาจากไหนวะเอามาจากชื่อหนังฮะเอามาจากหนังไม่ได้เอามาจากพรเหรอไม่ใช่หนังเรื่อง Crashof the Titans นะโอเคแต่ไอ้ต้นกำเนิดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เมนูเอาไว้ไม่ได้ให้ชื่อเมนูเอาไว้นะครับอันนี้ให้เครดิตนิดนึงเมนูนี้เนี่ยผมเอามาจากเว็บในแก๊กนะฮะในแก๊กของฝรั่งนะครับไม่ใช่ในแก๊กอื่นไทยนะฮะส่วนด้วยรูปลักษณ์เวลาทำออกมาแล้วเนี่ยด้วยรูปลักษณ์อะไรของมันเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกเหมือนตัวอะไรสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างในทะเลเพราะเราเดี๋ยวที่เราจะต้มมันเราก็เลยว่ารูปลักษณ์นี่เป็นหัวใจป่ะใช่ทุยนะฮะเราก็จะมาตั้งชื่อให้มันใหม่ให้มันดูที่เท่นิดนึงนะก็เป็นลิลิธ เดอะคราเคนอย่างที่บอกไปเป็นประโยคเด็ดในหนังเรื่อง Clash of the Titan นะครับผมมีอะไรบ้างส่วนประกอบนะครับผมนี่นะอุ้ยอย่างแรกครับเส้นสปาเกตตีนะฮะเส้นสปาเกตตีธรรมดานะฮะแข็งๆโป๊ะๆนะครับแล้วก็บ้านไม่มีป๊อกกี้กินเนี่ยบ้านไม่มีป๊อกกี้กินนะต้องมาแดกกันที่แดนแล้วก็นี่ฮะไส้กรอกธรรมดาเลยฮะไส้กรอกจะเลือกไส้กรอกแต่ไม่แนะนำไส้กรอกชีสนะเมนูนี้เอาไส้กรอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไส้กรอกชีสนะครับเน้นไส้กรอกรมควันจะดีที่สุดนะครับมันจะได้กลิ่นของมันเวลาทำส่วนประกอบมีแค่นี้ฮะแต่วันนี้เรามีของเหลือนะฮะจากการกินพิซซ่านะฮะจะมีซอสอุ้ยเรามีซอสมะเขือเทศนะครับผมมีออริกาโน่นะฮะแล้วก็บาร์บีคิวเมาไฟไอ้หม้อมันเดือดอ่ะก่อนอื่นนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือต้มน้ำนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับเวลาเราจะต้มสปาเกตตี้นะฮะต้มน้ำหนึ่งต้มน้ำให้เดือดแต่ถ้ามีเกลือด้วยก็จะดีนะฮะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับตอนต้มอ่ะแต่วันนี้เราไม่มีเกลือเราก็ต้มน้ำเปล่าๆนี่แหละอ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะฮะวิธีทำนะครับผมหยิบไส้กรอกขึ้นมานะฮะจังไรนะรายการนี้นะฮะอ่ะเราดึงถุงไส้กรอกไอ้ถุงยางเขาเรียกว่ามันยังไม่คลิปหนังหุ้มไส้กรอกหนังหุ้มปลายไส้กรอกนะอ่ะเราลอกมันออกแล้วนะเหลือไส้กรอกเพียวๆนะฮะอย่าทำมันถลอกนะฮะอย่าทำมันถลอกอ่ะทีนี้ไส้กรอกเนี่ยเราก็จะหั่นมันมีเทศมากนะฮะอันนี้ปูไว้นะกลัวน้ำมันกระเด็นเราไม่มีมีดนะฮะเราไม่มีเอามาช่วยนะฮะช่วยกันทำมากินนิดนึงรอบที่แล้วนิดนึงรอบที่แล้วมันอยู่บนเสื้อตอนนี้มันมาอยู่บนบ็อกเซอร์เรียบร้อยแล้วอยู่แบบไอ้ตัวเนี้ยนะเราหั่นไส้กรอกให้มันเราอยากได้ตัวเนี่ยมันใช้อะไรหั่นไส้กรอกซ่อมไงด้ามซ่อมเนี้ยไม่มีมีดเออเรียนป่ะนั่งดีๆนักเรียนตามครูนะคะหั่นไส้กรอกนะคะคุณขาความเพียรพยายามนะคะท่านผู้ชม
โปรโมทให้ทุกเพจเลยอ่ะเอาไส้กรอกมาเปิดหนังพุ่มเฮ้ยไส้กรอกไปมันดูท็อกดูถ่ายกินดึงดึงเข้าของมือดึงเข้ามือนะเราก็หั่นไส้กรอกเป็นชิ้นประมาณ1นิ้วเนาะพอดีคำนะฮะหั่นออกไว้นี่ออกแนวเซ็กซี่อะไรโนอินนิดนึงนะเฮ้ยตามธรรมเนียมของเจมส์มาคุกอ่ะหูทำไมคุณใช้อันสนาเอาซ่อมบางๆดิทำไมชักกล้องแม่งหัวเราะบ่อยเลยครับกูแม่เนี่ยใช้เสร็จแล้วเราก็ดึงหอมก็ดึงหอมดึงชิ้นนะเราก็หั่นไปตอนหม้อเดือดละหม้อเดือดไปควรตีอะไรไปเลยโอ้ยจะทำแล้วนะอ่ะต่อไปนะครับเส้นสปาเกตตี้นะฮะตีเราก็จะไม่ช่วยแล้วเฮ้ยเราอยู่วงการเดียวกันเราช่วยกันเฮ้ยเดี๋ยวหมดนะฮะทำไมอ่ะอันเนี้ยเราจะดิบๆอย่างนี้นะฮะดิบๆเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะจากกล้องหยิบตัวมันขึ้นมานะฮะเสียบเข้าไปนะฮะให้มันอยู่กึ่งกลางพอดีนะฮะอยากเสียบกี่เส้นอยากเสียบกี่ทีเสียบแม่งเสียบแม่งเลยเฮ้ยแล้วสังเกตเสียบไม่ตรงมันจะเสียบวะไม่เป็นไรเสียบไวไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ก็พอนะฮะอย่าเสียบเยอะนะครับเดี๋ยวไส้กรอกมันจะเละนะฮะมันจะเส้นมันจะหลุดออกนะฮะ4 4 4อ่ะผมรอ5แล้วกันรอด้วยโอเคแล้วจากนั้นทำไงต่อเราจะได้ตัวนี้นะเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ทำให้หมดทำให้หมดเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอนั่งเสียบตัวไฮเคนก่อนนะฮะครับตอนนี้เราก็เสียบนะฮะเสียบไปได้เยอะแล้วนี่นะนี่อะไรนี่ขาเคนตรงไหนเนี่ยนี่นะเป็นเกมเมอร์นะครับเราต้องใช้จินตนาการด้วยนะฮะอย่างอันนี้นะฮะเราเสียบเป็นโคโลนี่นะฮะส่วนอันส่วนอันนี้อันไหนโอ้ยอันเนี้ยโคโลนี่ไอ้นั่นแหละโคโลนูนมันยิงเดี๋ยวก่อนมันยิงตอนนี้ทะเลเดือดแล้วนะฮะทะเลเริ่มเดือดเดือดเบาอันนี้มันเวลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนว้าวชิตร้องเสียงดังนะฮะพวกโน้ตแบบนี้นะฮะเป็นการวัดใจนะโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยรัวแม่งรัววันนี้การแบบดูว่าคาเคนมันโหดร้ายแค่ไหนนะเรื่องน้อยๆทำก็จะเพิ่มเป็นความสบายเล็กๆนะก็ใช้จินตนาการให้เต็มที่นะครับจะเสียบเป็นอะไรก็ยังไงก็แล้วแต่นะแต่ยังไม่ยังไอ้โคโลนี่นี่เราจะไม่เล่นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันลงหม้อไม่ได้นะครับเอาปกติไปก่อนนะฮะไปล้างมือกูเหมือนปั๊มโดดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ไหว้ไหว้ทูจ้าเสร็จแล้วก็มาปักทูบใส่ปักทูบก็ได้นี่นะครับ4อันพร้อมกันทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงเวลาเป็นหนองในนะฮะเขาเวลาเป็นหนองในไม่ฮะเราเวลาทำอย่างเราอย่าพูดเลยนะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเนี่ยฮะเสียบไปเดี๋ยวเสียบเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อครับผมสังเกตนะเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะจะมีปัญหาเสียบอยู่แล้วแม่งหักในหักในจะแตกต่างกับแตกในนะเส้นมันหักเส้นมันไม่ได้แตกใช่เออการที่หักในเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่ค่อยสำคัญนะมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดมันอยู่ที่ลักษณะท่าทางนะฮะหมายถึงว่าเนี่ยดูอย่างนี้เห็นปะว่ามีหักในเห็นปะก็หักมันก็ปล่อยหักในเออเสียบก็ไม่เจอโอเคเสียบไปนะไม่ต้องคิดมากตอนแรกแต่ท้องเองไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนี้นะครับเราก็ได้คาเคนแล้วนะ
เดี๋ยวเราจะโยนพวกมันลงหม้อกันนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเปิดฝานะฮะร้อนนะฮะอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากโหดเยี่ยมมากนะตอนนี้ทะเลเดือดแล้วนะเราจับเจ้าคาเค็ดนี่นะฮะโยนไปนะฮะอ่ะเราชิเฮ้ยอย่าไอโคโลนี่อ่ะเพิ่งเอาลงดิเอาไอตัวปกติลงก่อนนะเราก็ค่อยๆหย่อนลงไปไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันน้ำมันจะมาแล้วมันจะเหลือลงไปแล้วรึบรึบลงไปเห็นไหมรึบรึบพอคาเค็ดโดนน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งไปเองยุ่งไปเองไปพอละพอละพอละใจเย็นละไม่ต้องไปกดอะไรมันนะฮะกินได้ไหมเนี่ยมีคนถามว่ากินได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวใช่สิเอ็กคอร์นนะครับผมจะบอกเอ็กคอร์นเขานะฮะตอนพวกผมทำกันนะเทสสูตรกันอ๋อเทสสูตรไอ้นี่นั่งหม้อสาวเลยครับหม้ออะไรแฟนไอคอนก็มองไปด้วยนะครับแม่งหม้อทั้งวันนะครับทั้งใน TS ทั้งในสกายไม่ได้หม้อมีอย่างต่างสิบคนนะครับเฮ้ยทำไมต้องใส่ไลท์อะไรอย่างเงี้ยด้วยมีเลิกมีเลิกตอนเรามีตีกันตีกันแต่ตอนนี้นะทุกคนนี่ก็พอกันนะนั่งหน้าหม้อกันหมดเนี่ยเนี่ยก็ใส่ไปน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดนะฮะใช้น้ำเดือดน้ำเดือดทีมุกมึงกูช่วยมึงไม่ช่วยกูเลยน้ำเดือดนะครับต้มประมาณ10ถึง15นาทีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดทะเลเนี่ยพอมันเริ่มนิ่มๆแล้วมันก็เขี่ยได้อันนี้เราใส่ก็พอประมาณนะครับแล้วปิดไปผมไม่รู้ว่าผมรอกินตัวนั้นน่ะกระเด็นนะรู้สึกว่าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยฮะกำลังเริ่มอ่อนตัวเมื่อโดนร้อนแล้วเนี่ยนะฮะเราเป็นเกมเมอร์นะครับเราจะทำอะไรนี่จริงๆมันถ้าเรามีไส้กรอกกับเส้นสปาเกตตี้เปล่าๆเนี่ยในตู้เย็นนะเราไม่รู้จะทำอะไรก็ลองดูนะแล้วก็ใช้ของเหลืออย่างซอสมะเขือเทศที่เหลือจากพิซซ่าเมื่อกี้นะพวกเครื่องต่างๆขอให้ดูไปแล้วไปบังกล้องทำไมไอ้นี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องไปทำ EMB เกมแคสติ้งเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดฝานะฮะเพื่อต้มมันนะครับแล้วก็อีกประมาณ15นาทีเรามาเจอกันใหม่ครับผมบ้านมึงไม่มีป๊อกกี้แดกเหรอช่วงนี้แม่งน้ำหนักขึ้นเริ่มจะรู้แล้วแหละว่าทำไมอ่ะก็พวกมึงเล่นทำเกมเมื่อคุกกะตีสองตีสามอ่ะแล้วกว่าจะได้ทำจริงๆเนี่ยดูกินไปตั้งกี่อันกว่าจะได้ทำเนี่ยโอ้เศษติดปากอยู่เลยน่ะอย่างนี้เนี่ยทำไงอะไรมึงเนี่ยอย่างนี้ได้ทำไงดีอ่ะเราอย่างเงี้ยทำไงดีออกกำลังกายออกกำลังกายเหรอใช่ปั๊บโอ้โหแบบดิอ้าวใช้บรีฟบ้างก็ได้ออกกำลังกายออกกำลังกายรู้ชัวร์ป่ะรู้งั้นเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายดีกว่าเย้ไปสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในออฟฟิศนะจะมีปัญหาแบบพวกผมก็คือหาเวลาออกกำลังกายไม่ได้เลยลมพุงนะครับโดยเฉพาะออฟฟิศจาก EMP ที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงนอนก็นอนนี่นะฮะผมแนะนำเลยครับอุปกรณ์ออฟฟิศช่วยท่านได้นะครับนี่ครับเก้าอี้นะฮะเก้าอี้นะฮะทำอะไรได้ครับยกครับยกแทนเวทไปก่อนนะฮะเนี่ยฮะจับหน้าเน่ดูครับมีไว้นะฮะนั่งยกไปครับยกไปเลยฮะไหนทางฝั่งของช่างของคุณมีอะไรจะนำเสนอผมมีเครื่องหนีบเครื่องทรมานนะฮะเอาไว้ตรงนี้นะเราอยากจะทรมานใครนะครับให้เขาถอดเสื้อผ้านะครับเอาไอ้นี่นะวางไว้ตรงนี้นะกางออกครับแล้วก็ปิดคืนมาอย่างนี้ครับมันจะถูกดึงครับแน่นอนว่าเดินตามออกมาแน่นอนนะฮะนี่เด็ดจริงๆแล้วไอ้คอนมีอะไรผมมีวิธีการทำซิกแพคแบบง่ายซิกแพคแบบง่ายอ่ะพี่เอาลมครับอันนี้เหมือนได้น้ำมวยเขาทำกันอ่ะนี่คือหมอนะครับเฮ้ยมันเจ็บจริงเลย
่ะตอนนี้นะครับคาเค็มของเราก็น่าจะได้ที่เวลาที่เราจะปลดปล่อยมันออกมาแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาจับปลาหมึกกันนะเราจะการที่จะจับปลาหมึกเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการจับครับนะฮะผมมีเจ้าสิ่งนี้นะตักเกียบนะครับผมคุณจะเอาอันนี้ไปจับปลาหมึกเหรอเออทำไมอ่ะเนี่ยเหรออืมโอ้โหเด็กๆว่ะโอ้ไหนโชว์ของผู้ใหญ่ให้ดูหน่อยสิคุณเล็กกูยอมอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการรีลีสเดอะคาเค็นแล้วนะครับผมนี่นะไปซะเยอะว่ะพอดีอันนี้เราต้มนานไปหน่อยนะนี่ดูคาเค็นก็ต้องใช้เวลาของผมเล็กอ่ะไม่เห็นจะยากเลยนี่อุ้ยร้อนว่ะยากไปล่ะเข้าใจยังทำไมใช้ตะเกียบนะเออนี่ก็ทำได้เหมือนกันเอาเส้นคาเค็มออกมาจึ๊บถ้าเกิดอยู่ดีมันว่ายข้างในมาทำไงอ่ะสนุกสิครับ วิ่งอ่ะจึ ๊บนี่ฮะก็จะมีแบบทำไมมันเหมือนเป็นปลาหมึกเด้งออกมาแอนเนื้อเดี๋ยวสะบัดแรงนะครับร้อนครับใช้เวลาต้มนี่ไม่ใช่แป๊บๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะลองชิมมันจะมีการกินแบบสองแบบเป็นไงครับคุณโน้ตร้อนร้อนนะแม่งร้อนครับแต่ว่าคือเนื้อสปาเกตตี้เนี่ยมันนุ่มอันนี้เราต้มโอเคกำลังดีนะมันนุ่มมากแบบนุ่มมากข้างในเนี่ยมันมีรสของไส้กรอกไส้กรอกใช่ป่ะแล้วข้างในเนื้อสปาเกตตี้มันไม่สุกข้างนอกมันออกจะกรุบๆมันเคี้ยวไปรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตในตัวไส้กรอกเออเด้งไปเด้งมาแล้วไส้กรอกเนี่ยมันเด้งๆมาพูดง่ายๆคืออ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานกันนะฮะให้ดูกระแดกนะอะไรปกที่มันตบโอ้โหคุณนี่ขอโทษละกันทำอะไรเราจะกระแดกนะกระแดกนะไม่พอมันไม่พอครับไม่เป็นไรไม่พอวงกลมกูมีเยอะไม่เอาวงกลมครับไม่เอาวงกลมทำเป็นไรครับเป็นคุณไม่เคยกินอาหารตามภัตตาคารในนี่เหรอภัตตาคารอะไรบ้านทุ่งเขาจะเป็นซอสราดอะไรอย่างนั้นไงไหนไหนโชว์ดิอย่างนี้แหละเขาทำได้แค่นี้แหละแล้วเราจะเอาอาเช่นนี้ลงมานี่เราทำให้มีชีวิตชีวานี่อาร์ตอาร์ตกว่าจะได้แดกกว่าจะได้แดกนะฮะทำให้มันมีชีวิตชีวาก็พักขึ้นมันจะกระดิก3ตัวร้อยนะฮะลองให้มันนอนเรียงกันไปให้นอนจ่ายกันทับกันจะได้มีเพิ่มฮะ มีดลงมาเพิ่มนี่ไงก็จะได้มีที่เพิ่มด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคพอละพอมันจะไม่สวยแล้วก่อนมันสวยตรงเดียวใช่ไหมยังไงยังไม่หมดนะเอาพริกปาปริก้ากับออริกาโน่มาเออนี่คือการกินแบบชาบูคุ้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวยังไม่ได้กินไอ้เอาพริกด้วยไอ้ชามหกคงที่ทำรายการไหนก็โดนเขาโยนของใส่ตลอดตั้งแต่เก้าอี้แล้วนะต้องชิมกันไหมครับดูดิใครจะเร็วกว่ากันคุณมันไม่มีวัฒนธรรมอ่ะเอาตัวใหญ่ด้วยดูครับนั่นคือของชาโมคุงนะฮะโคตรทุ่มให้กันเลยมึงนี่คือของโนตี้โนนะครับกู
ชิ้งนี่ครับใส่จังอ่ะแป๊บหนึ่งตาก้องเอาไปชิมก่อนชิ้นหนึ่งไหมใช่ฮะเราจะให้ตาก้องชิมหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี้คือเปล่าๆครับเราจะไม่มีซอสไม่มีอะไรทั้งนั้นครับดูด้วยไปแต่บางตกไปแอบดูเป็นผู้ดีนะฮะอันนี้คือกินอะไรมักง่ายอ่ะเสร็จแล้วนะฮะรีลิสเดอะคราเคนนะครับผมขอเชิญถ่ายครับเรามีไอ้นี่มันถังขยะเราหาที่วางที่มันดูดีกว่านี้หน่อยถ้าเกิดเราไม่มีพวกผมบาร์บีก้านี่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 เฮ้ยถ้ามันตะกร้าไอ้คอนนี่อ่ะซูมไปนะลงกินแล้วแล้ววนรอบนะฮะนี่นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้จานนี้มาชิมกันนะอ่ะโน้ตมาลองจานนี้นะฮะไหนผมมันต้องรับไงมันต้องกินเนี่ยคุณหยิบมันขึ้นมาก่อนหยิบขึ้นมาละหยิบเอามันจิ้มซอสจิ้มซอสอ่ะลิปชิมครีมแล้วจุ่มนมนะฮะแล้วก็มันจิ้มกับพริกนิดนึงแตะแตะแตะแล้วก็แดงเสือกแดงได้เฉยเลยกินอร่อยป่ะล่ะเจ๋งอยู่นะฮะก็นี่นะลิลิสเดอะคราเคนนะครับผมใครอยากทำอะไรที่มันแปลกกว่านี้ขอใช่ไหมวะนะโอ้ยกูโดคุณอาจจะลองเอาอะไรอย่างอื่นมาจิ้มเอาซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเพื่อของคุณนะฮะแต่นี้เรามีพอดีมีเครื่องพิซซ่าอยู่นะเครื่องปรุงพิซซ่าเลยเอามาประกอบคือเราเข้าใจว่าชีวิตเกมเมอร์มันก็ได้แค่เนี้ยนะเออมันก็แบบอยู่แต่บ้านเนาะสั่งอาหารเข้ามากินอันนี้ก็เป็นสินของง่ายๆที่เกมเมอร์คุกนำมาเสนอกันแล้วกันโอกาสหน้า EP 4ก็ยังไม่มีไอเดียเลยเดี๋ยวเราต้องไปคิดใหม่เราเปิดโอกาสแล้วกันให้เพื่อนๆเข้าไปที่ facebook.com/emp channel นะครับข้างล่างนี้นะครับเข้าไปบอกว่าเอ้ยอยากเห็นเกมว่ากุ๊กอีพีสี่เนี่ยทำอะไรเอาภาพมาก็ได้นะผมมีสูตรเนี่ยอะไรเงี้ยลองเสนอกันมาเป็นเมนูอาหารของเกมเมอร์เรานะครับยังไงเนี่ยก็ลองดูว่าเราจะทำได้เกียนแค่ นะฮะแล้ววันนี้ยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปไอ้ตากล้องมันไม่ได้กินอยู่คนเดียวยังมีเหลือนะฮะยังไม่หมดนะเราต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ได้กินแล้วใช่สวัสดีดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวนะฮะพอดีไส้กรอกหมดครับเดี๋ยวหาอะไรอ่ะนี่แหนม เดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่มาคาเคนนะเฮ้ยไม่ออกนะก็เตรียมพร้อมนะฮะบีบแม่งมาเลยนะฮะอย่าเป็นคนอย่างผมนะฮะเป็นคนเหน็บแหนมนะเหน็บแหนมดิเล่นเองชงเองนะฮะกินเองเราจะมาลองแหนมเราจะมาลองคาเค็นของไทยดูนะไทยอีสานครับผมแดกไม่แดกไม่รู้ครับผมไม่บอกโอเคครับบ๊ายบาย